มากันที่เรื่องราวของความเชื่ออันนี้ต้องเป็นเรื่องราวที่ใช้วิจารณญาณนะคะคือมีน้องผู้หญิงคนนึงอายุเพียงแค่10ขวบเท่านั้นนะคะคือมีอาการเหมือนกับว่าผีเข้าแล้วเหมือนน่าจะเป็นผีโจรด้วยมาบอกว่าให้หาคนตัวกลางสักหน่อยให้มาปลดปล่อยเขานะคะเขาอยากไปผุดเขาอยากไปเกิดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูคลิปนิดนึงค่ะเป็นใครมาจากไหนมันเป็นผู้ชายออกไปกูไม่ชอบมึงไม่ถ่ายชื่อนิดกูไม่ชอบมึงจะให้ไปส่งใช่ไหมที่ไหนที่วัดอ่ะวัดไหนวัดทุ่งวัดทุ่งบ้านอยู่แถวนั้นเหรอเราต้องพาไปส่งดิเราพาไปวัดทุ่งดิถ้าพาไปส่งแล้วต้องออกเลยนะไม่ต้องมาแล้วนะโอเคไหมไปรถติดรถไปด้วยกันนะไปเราพาไปรับทุกคนไปหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆวิแต่น้องร้องไห้เหมือนดูทรมานมากเลยนะแล้วคือน้องว่าผีผู้ชายใช่ใช่นะคะคือทุกคนคอยปลอบแบบโอ้ยไม่ต้องกลัวมันนั้นไม่ต้องกลัวตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงน้องจอยคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นไวรัลใน TikTok มากพี่ปุ้ยนะคะคุณอ้อนเพราะว่ามีคุณลุงเขาบอกว่านี่คือหลานแท้ๆเลยบอกว่าหลานเนี่ยโดนผีเข้าเป็นผีผู้ชายเป็นผีที่โดนยิงตายหน้าบ้านมาขอให้พาไปที่วัดแถวบ้านก็คือวัดทุ่งครุนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยประชาอุทิศนั่นเองที่กรุงเทพมหานครแล้วคือตรงเนี้ยเป็นวัดแถวบ้านวัดทุ่งครุที่ขอให้พาไปที่ต่อมามันมีอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมเป็นคลิปที่เขาพาน้องคนนี้ไปหาสัปเหร่อที่วัดทุ่งครุซึ่งสัปเหร่อมีการบอกว่าโอเคถอดสร้อยพระออกนะแล้วจะทำการสื่อสารคุณผู้ชมลองดูว่าเขาพูดคุยอะไรกันมาจากไหนคนที่ไหนไม่ถูกเออแล้วมึงหลอกเขามานี่ทำไมลุงมึงเป็นใครโจรยิงมึงมีคนยิงคือผู้ตายแถวหน้าบ้านมาผู้เจ็บมันคือเลยตามเออแล้วตามเขามาทำไมเขายังเด็กอยู่เนี่ยตามเขามาทำไมฮะอายุอะไรเนี่ยอายุอะไรเนี่ยไม่บอกแล้วจะทำอะไรให้มึงได้เหรอเออมึงชื่ออะไรเนี่ยมึงบอกชื่อให้กูหน่อยดิเออเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจะไปไหนมึงบอกแล้วมึงจะไปไหนบอกที่อายุได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวบอกอายุดิอายุอะไรพี่เก็บอันทีปูจีด้วยนะเดี๋ยวมายุ่งกับเด็กทำไมอ่ะอายุ39เอาชื่อมาเดี๋ยวทำบุญให้เออไปคุณผู้ชมได้ยินไหมตอนที่สับปะรดคุยกับดวงวิญญาณที่มาสิงร่างน้องเนี่ยบอกว่าเป็นดวงวิญญาณชื่อผู้ชายเป็นผู้ชายชื่อทอยทอยนะอายุ39ปีมีอาชีพเป็นโจรเป็นอาชีพด้วยเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องพูดขึ้นมาไงว่าหนูเห็นผู้ชายแล้วมันใส่หน้ากากอ๋อหมวกม่วงใช่ไหมใช่ใช่หมวกม่วงนั่นแหละคือทอยเนี่ยบอกว่าเขามีอาชีพเป็นโจรนะแล้วก็โดนยิงตายหน้าบ้านถูกสาปแช่งไม่ให้ไปผุดไม่ให้ไปเกิดก็เลยมาสิงร่างน้องแล้วก็บ่นบอกว่าอยากกินข้าวคลุกกะปิกับข้าวต้มมัดแล้วก็อยากขอให้มาปลดปล่อยหน่อยไปหาใครก็ได้ที่มีวิชาอาคมมาช่วยผมหน่อยนะคะอันนี้เขาอ้างแบบนี้นะคะในคลิปทีนี้ไปสอบถามทางด้านของคุณลุงที่เป็นคนโพสต์คลิปนี้นะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องที่อยู่ในคลิปเนี่ยชื่อว่าน้องไอติมวัย10ขวบเท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนที่แล้วน้องเนี่ยป่วยแล้วก็ฝันร้ายเห็นผู้ชายถือมีดวิ่งไล่ตามฆ่าแล้วก็มีการต่อสู้กันในฝันแล้วอาการมันหนักอีกครั้งนึงก็ตอน3กันยายนที่ผ่านมานี่แหละเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณลุงแซมหน่อยค่ะประมาณเดือนที่แล้วครับน้องมีอาการไม่สบายใช่ไหมครับแล้วก็ได้หลับไปช่วงหัวค่ำแล้วทีนี้น้องเขาก็มีการฝันเห็นผู้ชายเป็นใส่ผ้าคลุมหน้าสีดำนะครับแล้วก็ถือมีดมาจะไล่ฟันเขาจะไล่แบบทำร้ายเขาที่เขากำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านที่เป็นจุดที่ประจำที่น้องนั่งนะครับผมในฝันน้องเขาก็มีการต่อสู้โดยการที่เอาก้อนหินหรืออะไรเวียงกลับไปที่คนที่จะเข้ามาทำร้ายอะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการละเมอด้วยแล้วหลังจากนั้นถัดมาประมาณ1เดือนนะครับก็มีอาการเลยเพราะว่าน้องพอมันเป็นเรื่องสิ่งลึกลับแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนหลายคนคิดถึงหมอปลาแน่นอนว่าทางด้านลุงแซมติดต่อไปแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้ซึ่งหมอปลาบอกว่าถ้าน้องยังอาการไม่ดีขึ้นให้ติดต่อมาอีกรอบและตอนนี้น้องไอติมยังอาการไม่ดีขึ้นล่าสุดพี่หมอปลาบอกว่าวันนี้เตรียมลงพื้นที่ไปที่บ้านน้องไอติมนะคะแล้วก็มีการพูดด้วยว่าถ้าอยากให้ช่วยปลดปล่อยเดี๋ยวคืนนี้จัดให้ถามว่าเทปประเด็นสำคัญจุดบริเวณนั้นน่ะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถ่ายติดวิญญาณซึ่งผมอ่ะเคยลงพื้นที่แต่วันเนี้ยก็จะมีผีอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงนี้เหรอน้องสื่อสารว่า
ป็นผู้ชายที่ถูกโดนยิงตายแล้วก็อยากเจอคนไปปราบหน่อยเดี๋ยวจัดให้เอาละค่ะก็เดี๋ยวรอดูเย็นนี้ประมาณ6โมงเย็นเดี๋ยวพี่หมอปลาลงพื้นที่ไปหาน้องไอติมเลยค่ะทุกโต๊ะค่ะพี่เก๋น่าจะตามต่อแน่นอนนะคะใช่ค่ะโต๊ะค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.